ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาขายรหัสเกณฑ์ Exot นะครับเลเวล130นะครับหลอด EXP ตันแล้วนะครับลงท้ายด้วยเลข000นะครับสวยงามมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูของกันในตัวดีกว่านะครับก็ปืนนี้เลยกระบอกแรกนะครับ HK Sakura นะครับก็อัพเวล130ก็จะได้มาถาวรนะครับผมถอดแล้วกันโอเคแล้วก็มีปืน81บาร์นะครับดราก้อนพาวเวอร์81บาร์นะครับถาวรนะครับแล้วก็จะมีAK Destroyer นะครับ8ดาวถาวรนะครับโอเคส่วนสไนเปอร์นะครับก็จะมี Star and Sea Cloud นะครับเป็น Machine Sniper นะครับก็เป็นสไนยิงทะลุได้เหมือนบาร์นะครับถาวรนะครับแล้วก็มีสไนเวล9นะครับสไนเลเวล9ยังไม่เลเวล10นะครับโอเคแล้วก็มีบาร์เพกาซัสนะครับยิงทะลุเหมือนกันนะครับแต่ทะลุไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคลูกซองก็ Legendary Cannon นะครับลูกซองแฝดดับเบิ้ลบาเรียวแหละนะครับถาวรแล้วก็ปืนกลหนักนะครับก็ปืนนี้เลยปืนม่วงนะครับ180นัดนะครับยังขั้น1อยู่เลยนะครับแล้วก็ปืนแบบอะไรวะอาวุธพิเศษอะเอาง่ายๆนะครับก็คือพวกบอมพวกบอมทั้งหลายอะแล้วก็ปืนก้นหนักนี่เลยมินิกันนะครับหรือแกตลิงนะครับ Star Story F134 นะครับถาวรนะครับเป็นแกตลิงคู่นะครับโอเคต่อมาก็อาวุธรองนะครับเป็นปืนพกนะครับพกระเบิดนะครับ2กระบอกนี้จากอารามนะครับแล้วก็อาวุธระยะประชิดนะครับก็มีแฟนทอมคิสแล้วก็หมัดเทพเจ้านะครับ2อย่างนี้ถาวรแล้วก็มีขันนะครับดินสอพองนะครับแล้วก็กรีนดิปเปอร์นะครับถาวรครับทั้งขันสีชมพูขันสีเขียวแล้วก็มีหมัดสไปเดอร์แมนถาวรนะครับแล้วก็ค้อนจากอารามถาวรแล้วก็มีค้อนจากเช็คชื่อ15วันนะครับแล้วก็มีตีนแมวถาวรแล้วก็ดาบไลท์เซเบอร์นะครับถาวรนะครับแล้วก็ซากุระเอทนะครับมันเป็นรูปแบบเดียวกันกับขวานนะครับแต่ว่ามันไวมากแล้วก็แรงด้วยนะครับทีเดียวตายต่อมาอาวุธขว้างนะครับก็จะมีระเบิดน้ำแข็งแล้วก็จากอารามถาวรนะครับบาลานซ์เวิลด์นะครับแล้วก็ระเบิดน้ำแข็งคุ้มคุ้มอยู่ถาวรนะครับโอเคต่อมาชุดเซตนะครับก็จะมีชุดสไปเดอร์แมนนะครับวิ่ง2ค่าชื่อเสียงบวก50นะครับแล้วก็มีชุดหมาถาวรนะครับอันนี้สายโกสต้องมีนะครับแล้วก็ชุดแต่งงานเวล10ถาวรนะครับมีทั้งชุดเซตม้าลายด้วยนะครับต่อมาก็ศีรษะบนล่างนะครับเป็นเสื้อมิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็เสื้อหมูนะครับถาวรนะครับเสื้อมิกกี้เมาส์มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับถาวรนะครับแล้วก็ที่ติดหลังนะครับเป็นสเก็ตบอร์ดวิ่งบวก5ค่าที่เสียงบวก200นะครับแล้วก็ปีกอันนี้วิ่ง2เปลี่ยนกระสุนใบเกาะเวล2นะครับส่วนอันนี้ค่าที่เสียงบวก150 SP บวก150แล้วก็วิ่ง5เปลี่ยนกระสุนใบ25สลับปืนใบ25นะครับต่อมาหัวก็จะเป็นหมวกวันแม่ถาวรนะครับแล้วก็เป็นหมวกงานเลี้ยงนะครับค่าที่เสียงบวก20ส่วนหน้าก็เป็น The New X-Shot นะครับถุงมือก็ถุงมือนี้นะครับถาวรนะครับค่าชื่อเสียงบวก10สลับปืนไว้ขึ้นนะครับแล้วก็กำไรนะครับถาวรนะครับ PVE Max HP อันนี้คือเลือดด่าน AI ทั้งหลายเนี่ยบวก 10% นะครับแล้วก็แบ็คกราวด์ทั้งหลายนะครับมีค่าวายนรกด้วยนะครับเห็นอยากได้กันไม่ใช่หรอโอเคไอเทมก็ตามนี้เลยนะครับมีการเปลี่ยนชื่อแคนเปลี่ยนเพศแล้วก็ชุบเกิด 16,000 ครั้งนะครับเป็นชุบเกิดฐานเฟียแล้วก็กุญแจดาดเฟียตำนาน 1,000 ครั้งแล้วก็ชุบเลือดกด F ค้าง 3,500 ครั้งแล้วก็ F ธรรมดา800ครั้งนะครับค่าชื่อเสียงไม่ใช่ดิท่าเต้นนะครับเป็น Nobody นะครับถาวร HP เพิ่มทีละ5มั้งน่าจะ5แล้วก็กันโซเวล10อีก2ลูกนะครับกันโซสีส้มเวล10 2ลูกนะแล้วก็สีทองอีก1ลูกแล้วก็ที่ถอดกันโซอีก163ครั้งนะครับก็คือถอดกันโซออกจากปืนนี่แหละนะครับ
โอเคไม่มีเนาะโอเคแล้วก็การ์ดค่าชื่อเสียงนะครับแต่ว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันตันแล้วนะครับแล้วก็มีคัมภีร์อีก14ครั้งนะครับก็สุ่มของรุ่นลับของถาวรนะครับต่อมาที่หลอมชิ้นส่วนนะครับที่ดรอปการ์ดซีนะครับมีอยู่200ชิ้นนะครับแล้วก็ที่หลอมมีดแอนตี้ท็อกซินนะครับ378ครั้งนะครับก็เป็นมีดคู่สีฟ้านั่นแหละ8ดาวนะครับได้เป็นระยะเวลา30วันนะครับมีทั้งหมด378ชิ้นนะครับแล้วก็ที่หลอมปืนไฟไทเกอร์นะครับมี 1,000 ครั้งนะครับแล้วก็ที่หลอมปีกเฟียนะครับมีอยู่160เท่าไหร่วะ191ชิ้นนะครับแล้วก็ตามที่เห็นครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็ขายสัตว์เลี้ยงนะครับมีตามนี้เลยนะครับมีอยู่2หน้าสกิลสัตว์เลี้ยงก็ Power Miracle สกิลบัคนะครับกด Z มีอยู่5ครั้งแล้วก็สกิลน้ำแข็งอีก2ครั้งแล้วก็สกิลพิษอีก1ครั้งนะครับแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับมีอยู่772ชิ้นนะครับแล้วก็น้ำยาฟูมฟักอีก92ชิ้นนะครับแล้วก็ผงพิเศษนะครับช่างมันเถอะต่อมาก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่มีอยู่นะครับก็คือสัตว์เลี้ยงหมานะครับสกิลมีอยู่ทั้งหมด8สกิลนะครับแล้วก็นักบอลสัตว์เลี้ยงคริสต์มาสแล้วก็เมฆมังกรบินเอ้ยไม่ใช่มังกรฟ้านะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ตายหาตายโหงไปแล้วนะครับก็มีอยู่5หน้านะครับโอเคต่อมารถนะครับก็มีรถสไปเดอร์แมนกับซาบารุกากากนะครับมีอยู่2คันซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีเมติกถาวรนะครับแล้วก็888ถาวรนะครับไม่มีแท็กโอเคนะแล้วก็จะมีโข่งลำโพงใหญ่นะครับเป็นจำนวน481ชิ้นนะครับก็นับเป็นจำนวนครั้งนี่แหละใครเพื่อนมากูลบหมดอะมีอะไรอีกเปล่าโอเคก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับไข่ก่อนช่างแม็กนะครับโอเคก็ EXP มันตันนะครับลงท้ายด้วยเลข000นะครับถ้าไม่อยากให้มันเป็นลงท้ายด้วยเลข9หรือหาเหวอะไรก็แนะนำอย่าไปฟักไข่สัตว์เลี้ยงโดยใช้ EXP นะครับโอเคใครที่สนใจนะครับติดต่อมาที่เฟซผมได้เลยนะครับขายเป็นราคา 5,500 บาทนะครับผมก็ข้อมูลครบนะครับให้ยกเมลเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่เฟซผมได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดคอมผมใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาลงคลิปให้เยอะๆเลยนะครับเอาให้หายคิดถึงเลยนะครับที่ไม่ได้ลงหลายวันเพราะว่าคอมแม่งพังนะครับโอเคก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม